วัสดีครับพบกับผมเฮงพกชัยนะฮะกับคณะพี่เศรษฐีนีพี่หญิงเฮียชัยน้องเก่งน้องเอย่านะฮะแล้วก็ใครหลายๆคนก็ไม่รู้แหละวันนี้เราอยู่ที่วัดหลวงปู่ปั่นนะครับวัดหนองกระทุ่มนะครับพบกับ YouTube Channel ของเราซึ่งยังไม่มีตัวตนในวันนี้นะฮะแต่ว่าเกิดแน่นอนวันนี้30สิงหาคม2563นะครับวัดที่ดีที่สุดในโลกคือวัดหลวงปู่ปั่นนะฮะกรุณามาวัดนี้กันเยอะๆนะครับไปวัดอื่นมาแล้วก็มาที่นี่นะวันนี้ผมอยู่กับหลวงพี่โตกราบนมัสการนะครับพี่วันนี้ก็จะเป็นแบบธรรมชาติเนาะเราก็จะไม่มีอะไรแบบอะไรที่เป็นธรรมชาติกันในการคุยกันวันนี้เนี่ยผมไปสะดุดตาแล้วก็ได้น้องเก่งก็บอกวันนี้มีล็อกเก็ตกระถินนะครับนี่นะฮะท่านผู้ชมฮะถ้าทุกท่านได้เห็นนะฮะล็อกเก็ตกระถิน1กองราคา 2,563 บาทนะครับก็จะมีฉากทองคำกับฉากสีฟ้านะครับให้ทำบุญเป็นกระถินวันที่เท่าไหร่ของพี่กระถินบ้านเรา11ตุลาคม11ตุลาคม2563 11ตุลาคมนะครับก็ขอถามหลวงพี่เลยว่าเป็นมาเป็นไปยังไงฮะล็อกเก็ตจุดนี้ฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นเดียวกับเสมาหนุมานรุ่นแรกของผมอ๋อครับรุ่นนี้นะครับรุ่นเดียวกันข้างในจะเป็นข้างหน้าจะเป็นล็อกเก็ตครับข้างหลังจะเป็นหนุมานเชิงโฮงอ๋อไปเด็กหนุมานเชิงโฮงนะครับแล้วก็ด้านในก็จะบรรจุมวลสารมันอะไรบ้างฮะที่บรรจุด้านในมีเกสาปู่ปั่นมีเกสาหลวงปู่ปั่นอยู่ด้านในนะครับพุทธาภิเษกก็พิธีเดียวกันครับพิธีเดียวกันใช่พิเศษมาหลายรอบแล้ววันนั้นแต่ว่ามาออกช่วงไตรมาสนี้หลวงปู่ก็เสกรุ่นแต่จริงๆแล้วมีพิธีใหญ่เมื่องานไหว้ครูเราไปที่บ้านครับที่บ้านแสดงว่าเข้ามาหลายพิธีแต่ว่าออกในวาระของกระถินวัดหนองกระทุ่มนะครับหลวงปู่ปั่นทั้งหมด500ชุดครับ500ชุดชุดละ 2,563 บาทนะครับถ้าใครสนใจจะมาจำมาจองก็มาที่วัดหนองกระทุ่มได้เลยหรือว่าจองผ่านผมก็ได้ผมก็จะบวกอีกครึ่งนึงนะฮะในข้อหาบังไส้เพราะไม่ยอมมาจองกันแพงๆก็ถึงจะมาเล่นใช่ไหมฮะพุทธคุณด้านไหนครับหลวงพี่ถ้าเป็นครูเราหนุมานเชิงโฮงนี่ก็เป็นแม่ทัพแม่ทัพหมายถึงชัยชนะชัยชนะแม่ทัพในกองเขาแล้วก็แคล้วคลาดปลอดภัยแคล้วคลาดปลอดภัยแล้วก็เป็นมหาเสน่ห์นะครับมหาเสน่ห์เมตตาแม่เสน่ห์เมตตาพอแต่ลงทุนแล้วก็มีเรื่องโชคลาภค้าขายอยู่แล้วนะครับคือข้างในที่มีเกสาล้วนๆไหมครับหรือว่ามีเกสาผสมว่านครับว่านต่างๆครับที่หลวงปู่ท่านได้ทุดงมาได้ปฏิบัติมานะครับถ้าใครสนใจก็ปฏิบัติที่วัดหนองกระทุ่มได้เลยนะครับผมพี่น้องวัดจัดสร้างเองวัดจัดสร้างเองสโลแกนเราฮะวัดรวยจัดสร้างเองแล้ววัดตนไม่ถึงสร้างไงแล้วนี่วัดรวยมีตังนะฮะคอนเซ็ปต์เราคือรวยมีตังวันนี้ก็เป็นการแนะนำเล็กๆน้อยๆนะครับคือล็อกเก็ตเทพมารเนาะกระดิ่งกระดิ่งแรกเนาะสำหรับวันนี้เฮงฮกใช้ชาแนลฮะสวัสดีครับ